ครับวันนี้เรามาเที่ยวชมสวนมันนะครับของน้องๆชื่ออะไรครับนิรันครับนิรันนามสกุลครับเพิ่มหิรันเพิ่มหิรันนี่บ้านนี้อยู่ที่ไหนคลองใหญ่ใหม่คลองใหญ่ใหม่ตำบลคลองน้ำไหลตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้มันอายุ50วันนะครับน้องได้ใช้โปรวันโปรทูไป2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งนะครับฉีดไปสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับใบเขียวเข้มหนามันขนาดมัน50วันโตไวยังมีรากยาวได้แบบกันขนาดนี้ปกติทุกๆครั้งที่ทำเนี่ยเคยเจอรากแบบนี้ไหมก็3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนถึงจะได้ขนาดที่เห็นนี่ครับหัวเท่าบนบุหรี่หลังจากฉีดไปวันนั้นที่เห็นบอกโทรบอกคุณหนุ่มบอกว่าฉีดไปตอนเย็นก็มียอดพุ่งมา3เซนเลยเหรอ3เซนยืนยันจริงยืนยันเลยครับรับรองเห็นกับตาตัวเองโอ้โหกระทำคุณนุ่นมาดูก็เห็นแบบนี้มาดูเห็นนะหลังจากนั้นมันก็เท่ากันเลยมาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็แตกต่อเนื่องก็ต่อเนื่องแล้วก็โตก็ฉีดอีกครั้งนึงเมื่ออายุเท่าไหร่ก็หลังจากนั้นอีกประมาณ23วันอ่ะอีก23วันก็3อาทิตย์ก็ฉีดอีกครั้งนึงแล้วก็แค่ครั้งนั้นเองถูกมั้ยยังไม่ได้ฉีดเลยก็ยังไม่ฉีดเลยครับก็โอเคก็โตแบบต่อเนื่องสมบูรณ์แบบนี้ก็ยังตั้งแต่ทําเคยทํามันมากี่ปีผมก็ทํามันมาก็หลายปีเนาะแต่ก็เคยเจอแบบนี้มั้ยไม่เจออ่ะไม่เคยเจออย่างนี้50วันโตได้แบบนี้แล้วปกติมันเดือนนึงปกติจะมีหัวมั้ยไม่มีประมาณ3เดือนน่ะ3เดือนเท่าไอ้วันนี้ผมว่าเราลองขุดขึ้นมาดูหน่อยมั้ยว่ามันมีหัวมั้ยนะลองดูดีมั้ยนะจะได้เราจะได้มั่นใจนะครับผมก็อยากจะลองดูกันว่ามีหัวครับรู้สึกใบนี่หนาหนากว่าปกติมั้ยหนาๆอันนี้มีการฉีดไอ้ตัวแร่หรือเปล่าผมฉีดแร่ไป2ครั้งโปรฟอส2ครั้งเพราะว่าผมไม่ได้รองพื้นมันเนาะสังเกตดูไม่มีเพี้ยแป้งเลยถูกมั้ยครับไม่มีเนาะอ่ะไหนจอบลองเอาจอบลองขุดดูครับมานำทางให้เราได้มาพบกันแล้วทำไมฉันต้องจำพรากเธอหรือฟ้ารวมมือกับดินให้เราเดินลงละเมอฉันและเธอต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเธอเสร็จเดือนละกว่าลองนับจำนวนหัวสิครับเนี่ยเป็นหัวเริ่มเป็นหัวนั่นน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันล่างอีก2อันอันที่ยังเล็กอยู่นั่นนั่นเดี๋ยวก็เป็นหัวหมดครับถ้าทางนั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณ20กว่าแล้วเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเนี่ยเดี๋ยวเป็นหมดแล้วมันขึ้นมายันบนเลยอ่ะนี่คือกี่เดือน50วัน50วันครับ1เดือนกับอีก3อาทิตย์ตัวนี้เมื่อก่อนเคยดึงมาขนาดนี้ก็3เดือนอ่ะ3เดือนแล้ว3เดือนมีแค่นี้ขนาดเนี้ยครับตัวนี้แค่50วันแค่จำนวนต้นดูต้นก็รู้ละดูต้นแล้วมันแคลบเลย50วันครับต้นไม่ใช่เล็กๆเลยนะแต่ผมอยากจะดูที่ต้นติแล้วก้านมันเพราะว่าต้นนี้มันแตกมามันไม่มีดอกผมอยากจะดูต้นที่มันมีดอกงั้นลองขุดต้นมีดอกดูถ้ามีดอกเนี่ยมันจะลงหัวอันนี้มันแค่50วันเองนะมีหัวนะครับเนี่ยมีดอกนี่คือดอกครับดอกปกติที่มันจะ10เดือนขึ้นถึงจะมีดอกแต่ที่ขุดมานี่ผมถือว่ายังไม่ดอกเนี่ยต้นอื่นที่ผมลองถอนดอกกว่านี้อีกดอกกว่านี้ใช่ไหมครับฟ้าดินขาดคืนนี้ช่วยเป็นพยานว่าเรารักกันถึงแม้จะต้องจากไปและฉันสัญญาว่าฉันจะมีเธอไว้ในหัวใจตราบจนลมหายใจจะสิ้นสุดลงก็ขาดแล้วขาดไม่แล้วดึงมาเลยโอ้โหจากต้นอยู่นี่แล้วไปนี่ขนาดรากที่ขาดนะครับนี่แหละค่ารากที่ขาดจากตัวนี้นี่อันนี้นี่เนี่ยศอกแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณสัก40เซนนะครับสำหรับมัน50วันโอเคไหมโอเคอย่างนี้มั่นใจเลยว่า6เดือนนี่ได้เก็บได้แน่นอนครับนะมาดูต้นแข็งแรงไม่เนี่ยนี่ก็ผมกล่าวว่า6เดือนจะขุดเห็นเนี่ยครับอย่างนี้ว่ามันโปรวันโปรทูนี่มหัศจรรย์ไหมสุ
ุดยอดครับลองฝากให้กับเกษตรกรหน่อยซิว่าอยากจะให้เขาใช้เหมือนกันเราเนี่ยนะฮะว่าน้องใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงก็จะใช้โปวันกับโปทูอย่างผมนะครับมัน50วันก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแล้วได้ลองใช้กับอย่างอื่นด้วยมั้ยครับปุ๋ยรองพื้นผมก็ไม่ได้ใช้ไม่ๆไอ้ตัววันโปทูเนี่ยได้ไปฉีดอย่างอื่นด้วยมั้ยฉีดๆฉีดอะไรบ้างที่เห็นผลเนี่ยก็ใกล้ๆก็มีละมุดครับแล้วฉีดอะไรครับละมุดแล้วก็ฉีดไอ้มะเฟืองมะเฟืองนะครับวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวชมสวนลานสวนมันนะครับของเฮียตีครับนะครับเฮียตีชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อสุวัฒน์ครับนามสกุลครับศรีดอนเมืองครับสุวัฒน์สุวัฒน์ศรีดอนเมืองที่นี่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านบ่อพระครับบ้านบ่อพระตำบลคุ้งกระเพราครับคุ้งกระเพราอำเภอแล้วครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับเฮียตีปลูกมันนี่พันอะไรครับพันเป็ดมังกรจัมโบ้ครับมังกรจัมโบ้นะครับอายุของต้นนี้เท่าไหร่3เดือนครึ่งครับ3เดือนครึ่งเฮียตีสามเดือนครึ่งที่ขุดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เราได้ทดลองดูเนี่ยนะครับมันเนี่ยมาหัวขนาดแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นมันทั่วไปทำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับทิติได้มีการใช้โปรวันโปรทูเนี่ยฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งครับใช้ตอนไหนบ้างครับตอนใช้ต้นพันธุ์กับตอนฉีดใช้ต้นพันธุ์สองเดือนแล้วก็หลังจากทั้งสองเดือนฉีดอีกหนึ่งครั้งทิติสังเกตว่ามันเนี่ยหลังจากฉีดโปรวันโปรทูแล้วอาการมันเป็นยังไงครับใบจะหนาครับแล้วมันใบหนามันการลงหัวเร็วไหมครับเร็วครับนะฮะรู้สึกว่าหัวเนี่ยขยายได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็โรคแมลงไม่ค่อยมีครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าดินนี่แห้งเลยครับขาดน้ำมานานเท่าไหร่ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งครับนะขนาดดินนี่แห้งแกลกเลยไม่มีน้ำเลยแต่ใบยังแสดงไม่แสดงอาการของการขาดน้ำก็ตกนิดหน่อยนะมันสามารถลดการคายน้ำลงได้นะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยฮิติกะจะฉีดอีกกี่ครั้งก็ฉีด2ครั้งครับกะฉีดอีก2ครั้งจนจบกระบวนการแปลงนี้จะเก็บอายุเท่าไหร่8เดือน8เดือนฮิติคาดว่า8เดือนเนี่ยนะครับหัวมันเนี่ยจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ24โล24โลต่อหัวนะครับเพราะไร่นึงเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่32ตันประมาณ32ตันฮิติการันตีเลยว่าถ้าฉีดตัวนี้4ครั้งได้32ตันครับนะมั่นใจเลยมั่นใจนะครับรู้สึกว่าของเฮียตีได้มีโอกาสใช้ในหลายๆแปลงครับใช่ไหมครับในหลายๆแปลงนะรู้สึกจะมีอยู่แปลงนึงหัวเดียวผมเห็นมันยาวประมาณ2เมตรกว่าเลยครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแปลงนั้นเนี่ยอายุ8เดือนหลังจากใช้โปรวันโปรทูแล้วมันจะยาวขนาดนี้นะผมอยากให้เฮียตีฝากเกษตรกรหน่อยว่าโปรวันโปรทูช่วยในเรื่องเกษตรกรยังไงได้ช่วยทำให้ขยายเซลล์พืชครับแล้วก็ทำให้ลงหัวดีมันใบก็มันวาวใบหนาป้องกันโรคด้วยครับอยากแนะนำให้เกษตรกรใช้ไหมอยากครับนะอยากให้ทุกคนได้ใช้แล้วงามเหมือนของยิ่งตีใช่ครับนะโอเคมั่นใจได้ครับสินค้าโปรวันโปรทูเป็นมหัศจรรย์นิมิตใหม่ของวงการเกษตรครับเมืองไทยเราต้องหันมาใช้โปรวันโปรทูครับผมครับ